สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทําหมู3ชั้นคั่วน้ําปลาพริกกันนะครับก็จะทําคล้ายๆกับหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะแต่ว่าเราเปลี่ยนเครื่องปรุงเป็นน้ําปลาแทนนะครับโอเคเราหมู3ชั้นนะครับตั้งกระทะนะใช้ไฟกลางหมู3ชั้นครึ่งกิโลนะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆเนาะเดี๋ยวเราเจียว3ชั้นของเรานะรีดน้ำมันออกก่อนให้เกรียมในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกองเอาน้ำมันออกแล้วค่อยลงตัวกระเทียมกับรากผักชีลงไปนะครับก็พริกแดงจินดาซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วสุดท้ายก็โรยด้วยต้นหอมนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับก็ใช้มันจากตัวหมู3ชั้นนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับนะครับแล้วก็มันกับหมูนะครับให้มันเกรียมๆทั้งสองด้านนะครับถ้าเป็นหมู3ชั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันแตกกระเด็นนะครับแนะนำว่าให้เลาะเอาหนังออกก่อนนะครับตัวหนังเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หมูเรานะครับกระเด็นเวลาเรามาทำอย่างนี้นะเอาน้ำมันตักน้ำมันนะครับออกให้เหลือนิดเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมกับรากผักชีนะครับลงไปผัดด้วยให้ได้ความเกรียมแบบที่เราต้องการนะครับชอบแบบเกรียมมากก็ได้นะชอบแบบเกรียมน้อยนะครับหมูฉ่ำๆก็ได้แล้วแต่ชอบกระเทียมสับนะครับเราใช้กระเทียมจีนประมาณ5กลีบนะครับผมพอผัดลงไปกับน้ำมันหมูนี่คือหอมมากนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับสัก1ช้อนโต๊ะนี่นะเวลาผัดปุ๊บตัวกระเทียมกับรากผักชีมันก็จะไปเคลือบตัวหมู3ชั้นเรานะหอมมากกินน่ารับประทานสุดๆนะฮะนะเดี๋ยวเรารอตัวกระเทียมเราเหลืองนิดนึงนะฮะได้ที่แล้วเราก็น่าจะพอละใส่พริกแดงจินดาซอยลงไปนะครับอันนี้แล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบเลยนะครับอันนี้เราซอยประมาณ10เม็ดนะครับผมต่อหมูครึ่งกิโลนะครับ3ชั้นครึ่งโลนะกินดีมากนี่นะครับพอหมูกับตัวกระเทียมตัวอะไรมันหอมกรอบได้ที่แล้วนะได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่น้ำปลาแท้ลงไปนะครับตบท้าย1ช้อนนะครับราดลงไปเลยนะครับราดเสร็จก็เขย่านะครับให้มันเข้าหอมมากนี่นะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับโรยไปเลยอันนี้ประมาณ2ต้นนะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ3ชั้นคั่วพริกน้ำปลาของเรานะครับหอมมากๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับเดี๋ยวเราชิมสักชิ้นหนึ่งนะครับ
กลิ่นหอมมากดีงามระดับความเค็มนี่คือไปเพิ่มเติมเอานะใครชอบเค็มมากกว่านี้ก็เติมน้ำปลาเพิ่มใครชอบเค็มน้อยกว่านี้ก็ลดน้ำปลาเอานะครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิปง่ายๆกับเมนูง่ายๆนะครับถ้าใครชอบลองไปทำตามดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ